ดีครับท่านผู้ชมขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Media Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้พบกับกระผมสินแสอู๋อู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยเนื้อหาสาระของท่านที่เกิดปีนักษัตรปีจอครับตามปฏิทินจีนนะครับผมของคนที่เกิดปีจอนะหมายถึงคนที่เป็นธาตุดินนะครับผมคนที่เกิดปีจอนั้นเป็นธาตุดินเนี้ยและเป็นดินแข็งเป๊กๆแข็งแข็งโป๊กๆเลยอ่ะนะเป็นดินที่เหมือนกับดินภูเขาครับดินภูเขาบางทีก็ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นก็มีเหมือนกันเป็นดินที่แห้งแล้งนะครับผมนะถ้าไม่มีน้ำนะครับผมฝนไม่ตกไม่มีน้ำนี่นะครับผมก็ยากที่ต้นไม้ใหญ่น้อยใหญ่เล็กนะจะขึ้นมาปกคลุมภูเขาได้นะครับการที่ต้นไม้ใหญ่เล็กต่างๆนั้นจะมีน้ำมาปกคลุมภูเขาให้สวยงามนะไม่กลายเป็นภูเขาหัวโล้นได้จะต้องมีน้ำนั่นเองนะแต่ในพื้นความเป็นจริงของดินที่เป็นขั้นที่เป็นปีจอนั้นก็จะเรียนทราบว่าเป็นดินที่ค่อนข้างจะแข็งกระด้างเลยครับผมบางทีเหยียบลงไปปั๊บเห็นฝุ่นเลยครับผมเห็นรอยเท้าเลยบนตามพื้นดินเลยนั่นแหละครับคือดินที่เป็นดินจอนั่นเองนะครับผมทีนี้แล้วท่านที่เกิดปีนักษัตรปีจอจะมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างครับนะท่านที่เกิดปีจอนั้นนะครับจะมีลักษณะนิสัยที่โดดเด่นทางด้านหนึ่งความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะทั้งซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับแล้วความเสียสละนะครับแล้วก็หากแม้นว่าท่านที่เกิดปีจอนั้นได้ทำงานอยู่ที่บ้านรู้สึกว่าช่างแฮปปี้จังเลยเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นของเรานะครับผมนั่นคือลักษณะของคนปีจอที่เสียสละนะครับผมนะแต่ว่าคนปีจอนั้นก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าหากมีปัญหาสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้แก้ไม่ตกแน่นะจะมักจะคิดไปถึงวัดเลยครับคิดถึงวัดอยากจะเข้าวัดเข้าวานั่งทำสมาธิหรือบวชชีบวชเป็นพระให้แล้วรู้แล้วรู้รอดไปเลยครับนั่นแหละครับคนเกิดปีจอเพราะฉะนั้นมีคำพูดอยู่เล่นๆอยู่นิดนึงว่าคนเกิดปีจอเนี่ยถ้าเครียดๆนึกอะไรไม่ออกเนี่ยบางทีก็บอกไล่ไปเลยไปบวชไปเลยไปบวชชีบวชเป็นพระไปเลยนั่นแหละครับแต่ว่าไล่แล้วดีไหมโอ้คนปีจอเอานะครับเนี่ยมุกนี้เขาเอานะเขาชอบเลยนะนั่นก็ถือว่าเขาก็หาคนทำเขาเจอแล้วเช่นกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมีคำพูดเล่นๆว่าเห็นคนปีจอเหมือนเห็นหลังคาโบสถ์เห็นหลังคาของวัดนั่นเองนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีจอนั้นน่ะดวงจะเฮงดวงจะสมพงกับคนรักเกิดปีนักษัตริย์อะไรนะท่านที่เกิดปีจอครับผมนะดวงก็จะเฮงจะสมพงกับท่านที่เกิดปีถอกนั่นเองนะเกิดปีถอกนะเรียกว่าเป็นสมพงคู่สมพงกับคนที่เกิดปีถอกพร้อมกับนี้ยังดวงก็ยังเฮงยังสมพงนะครับกับท่านที่เกิดปีขานและก็ปีมะเมียด้วยเช่นกันนะครับนะก็เรียกว่ารวมทั้งความหมายของทางดวงจีนเนี่ยก็ยังหมายความว่าท่านที่เกิดปีจอนั้นนะครับผมท่านที่เกิดปีจอตามปฏิทินดวงจีนเนี่ยก็ยังหมายความว่าท่านนั้นดวงก็จะถูกกับวันเดือนปีเวลานะตามปฏิทินจีนนะที่เป็นวันถอกนะเดือนถอกปีถอกวันขานเดือนขานปีขานนะครับผมนะแล้วก็วันมะเมียเดือนมะเมียปีมะเมียต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมแล้วตามโหราตามปฏิทินเดือนสากลล่ะครับได้แก่เดือนอะไรบ้างตามปฏิทินเดือนสากลนั้นน่ะได้แก่เดือนกุมภาพันธ์น
นะครับกุมภามีนาแล้วก็มิถุนายนนะกุมภามีนามิถุนายน3เดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นลัคกี้เป็นเดือนที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดปีจอเหมาะในการที่ย้ายเข้าบ้านใหม่นะงานมั่นงานแต่งงานนะครับผมนะงานเปิดออฟฟิศเปิดร้านนะซื้อรถใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้ลงทุนนะครับผมดีหมดเลยนะเป็นด้านที่เกี่ยวมงคลนะแมทกันดีมากเลยครับผมนะในส่วนของปีชงล่ะครับเรามาพูดกันถึงปีชงนะท่านที่เกิดปีจอนั้นนะในทุกๆปีนะก็จะมีเดือนที่ชงกับท่านในขณะเดียวกันนะปีที่เป็นปีชงกับท่านที่เกิดปีจอได้แก่ปีมะโรงครับผมนะปีมะโรงและเดือนที่เฮงกับท่านที่เกิดปีจอได้แก่ปีฉลูกับปีมะแมนะสองปีนี้จริงๆก็เป็นธาตุดินนะแต่ก็มาเฮงกับคนที่เกิดปีจอแต่ผลกระทบแบบไม่มากนะครับผมนะไม่มากนะอันนี้ประเด็นนี้ไม่ค่อยน่าวอรี่ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นไม่ค่อยน่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่จะมีอยู่อันนึงก็คือไห่นะครับผมปีจอเนี่ยปีไหนที่เป็นปีรากานะอย่างปีนี้นะครับปี2560นะเป็นปีรากาจะก็จะมาไห่กับท่านที่เกิดปีนักษัตรปีจอนะครับผมเรื่องไห่ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอนุภาพเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่ากับคนที่เกิดปีจอกับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมากกว่าไอ้เรื่องเฮงเนี่ยเฮงกับปีที่เฮงมาปีฉลูกับปีมะแมมาเฮงกับคนปีจอยังแค่เรียกว่าจิ๊บๆขอกันกินยังมากกว่านั้นเลยครับผมนะแต่ท่านที่เกิดปีจอในเกิดปีจอนะครับปีนี้ก็มีเรื่องของที่เรียกว่าไห่กันเข้ามาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีต่างๆเหล่านี้นะมาพูดถึงว่าเดือนที่จะต้องระมัดระวังนะระมัดระวังตัวในการขับรถขับลานะการลงทุนนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยนะระวังของหายมือถือหายนะขโมยเข้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยโดนหลอกอะไรต่างๆเนี่ยโดนหลอกเงินร้องโดนหลอกอะไรต่างๆเนี่ยเดือนที่จะส่งผลทางด้านให้โชคลาภอับเฉาได้แก่เดือนมกราคมเมษายนนะแล้วก็กรกฎาคมนะมกราคมเมษายนกรกฎาคมนะ3เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ว่าท่านที่เกิดปีจอนั้นจะต้องระมัดระวังตัวในเป็นกรณีพิเศษนะการขับรถขับลาอะไรต่างๆเนี่ยคนไหนนิสัยไม่ดีนะเราก็จะพยายามหลบหลีกๆเข้าไปนะครับผมอย่าไปปะทะนะอย่าไปปะทะนะครับผมนะเอาเปรียบเหมือนกับว่าเรานั้นเป็นแจกันนะเราเป็นแจกันสวยหรูเลยนะอีกฝั่งนึงนั้นเขาเป็นแค่ถังขยะเป็นถังขยะเหล็กนะถ้าเราเอาแจกันสวยหรูของเรานะไปชนกับถังขยะที่เป็นเหล็กเนี่ยมันไม่มีค่ามีแต่เราเจ็บตัวเสียหายเราเสียหายเยอะมากกว่าเขานะครับก็เรียกว่าปล่อยให้เขาไปเป็นขยะต่อไปเราก็ต้องฉลาดเราก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขานะครับผมนะทีนี้ท่านที่เกิดปีจอนะครับผมเรามาพูดถึงว่าสิ่งที่เป็นมงคลนะครับผมท่านที่เกิดปีจอนะครับมีอยู่อยากจะขอผมอยากจะแนะนำให้ท่านไปกราบไปคารวะกับเทพองค์นี้เลยครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าท่านที่เกิดปีจอนั้นเป็นดินที่แข็งเป๊กๆเลยแข็งโป๊กๆเลยดินตามภูเขานะปลูกต้นไม้จริงๆอ่ะปลูกไม่ขึ้นหรอกครับผมนะแต่ต้นไม้อ่ะบางต้นน่ะบางภูเขาบางต้นน่ะก็เป็นภูเขาบางภูเขาก็เป็นเขาโหร้านนะแต่บางภูเขาก็เรียกมีต้นไม้อุดมสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะพลังของจุ้ยดีนะทีนี้เราคนปีจอจะมารับพลังของจุ้ยดีๆได้อย่างไรง่ายนิดเดียวครับผมท่านครับจำองค์เทพองค์นี้ให้ได้ให้ดีนะครับผมองค์เทพองค์นี้มีอยู่4ประการนะเรียกว่าองค์เทพจีมุ่ยแชกุงจีมุ่ยแชกุงนะองค์เทพจีมุ่ยแชกุงนี้ถ้าท่านจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปตามศาลเจ้าวัดเล็งเนยี1วัดเล็งเนยี2นะ
็ไปลองดูไปถามถ่ายดูองค์เทพจีมุ่ยแชกงแล้วถามแล้วไม่เขายังไม่เข้าใจอีกนะบอกเขาเลยว่าเทพเจ้าดาวเหนือนะเทพเจ้าดาวเหนือนะเทพเจ้าดาวเหนือเป็นธาตุน้ำครับผมนะเทพเจ้าดาวเหนือเป็นเทพธาตุน้ำเทพธาตุน้ำก็จะส่งน้ำให้เป็นโชคเป็นลาภให้กับท่านที่เกิดปีจอนั่นเองนะครับผมนะก็เรียกว่าไม่ยากเคล็ดลับอยู่แค่นี้เองนะเสร็จแล้วนะอย่าลืมว่าคนปีจอเป็นคนขยันซื่อสัตย์นะเพราะฉะนั้นมีเทพอยู่องค์หนึ่งที่มีใจให้กับท่านที่เกิดปีจอเทพองค์นี้เขาเรียกว่าตัวเหล่าแย่สามพยางตัวเหล่าแย่ตัวแปลว่าใหญ่ครับตัวเหล่าแย่ก็เทพพระเจ้าองค์ใหญ่นั่นเองอ่ะสถิตอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือแถวเสาชิงช้านั่นเองนะแถวเสาชิงช้านะครับผมนะเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยตัวก็แปลว่าใหญ่นะเป็นเทพเจ้าที่มีศักดิ์นะมีสมณศักดิ์มีศักดิ์ที่สูงด้วยนะเป็นสูงที่เทพที่สูงนะเทพองค์นี้สามารถปราบมารได้ฉมังนะนะเทพองค์นี้ยังเก่งทางด้านการค้าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะท่านไปลองไปดูนะเทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยคนที่ไปกราบไปไหว้เทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเป็นคนที่ทำมาค้าขายทั้งหลากหลายนักสัตว์เลยต่างวิ่งไปขอพรขอบารมีขององค์เทพตัวเราแยกกันทั้งนั้นเลยครับนะก็สองเทพสององค์นี้เรียกรับประกันได้ว่าสะเดาะเคราะห์แล้วก็สร้างให้ท่านได้ดิบได้ดีได้โชคได้ลาภมากมายนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมนะก็ท่านที่เกิดนักสัตว์ปีจอนะไปไหว้เทพเจ้าดาวเหนือจีมุ่ยแชกงนะจีมุ่ยแชกงอ่ะนะเทพเจ้าดาวเหนือนะครับผมนะแล้วก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมและอีกเทพอีกองค์นึงตัวเหล่าเอี้ยนะครับตัวเหล่าเอี้ยนะครับที่แถวถนนแถวเสาชิงช้านะครับที่ศาลเจ้าพ่อเสือนั่นเองนะก็ขอให้ท่านไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะก็รับประกันว่าท่านไม่ผิดหวังนะผมก็เอาใจช่วยท่านก็ขอให้ท่านเฮงเฮงเฮงครับผมนะทีนี้เรามาพูดถึงว่าเนื่องจากว่าในปี2560น่ะท่านที่มีนักษัตรปีจอนะครับผมท่านที่ก็จะมีอายุเนี่ยผมจะพูดถึงในส่วนที่มีในส่วนที่อายุ23ปีแล้วกันนะ23ปี35ปีนะ35ปี47ปีนะแล้วก็59ปีนะครับผมนะผมพูดอยู่ถึง4ช่วง4รอบอายุนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ในช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับผมก็จะเป็นเทพเจ้าที่ฉายแววเข้ามาอยู่2องค์นะเทพเจ้าองค์แรกเป็นดาวเทพเจียอิงนะครับแล้วก็เทพองค์2เรียกว่าเทพเสียกัวนะเทพเจียอิงและเทพเสียกัวนั่นเองอ่ะที่จะเข้ามาฉายแววในดวงชะตาของท่านในปี2560ในปีละกาแห่งนี้นะทีนี้เมื่อส่องฉายแววนี้มีผลอย่างไรทางด้านธุรกิจหน้าที่การงานของท่านมาดูกันครับผมนะด้านธุรกิจการงานของท่านที่เกิดปีนักษัตรนะครับผมในครึ่งปีแรกนะในครึ่งปีแรกนะจนถึงวันที่6สิงหาคม2560นี้นะครับผมจะรับเป็นครึ่งปีแรกท่านจะได้รับอานิสงส์เต็มๆนะจากเทพเจียอิงนะครับผมเทพเจียอิงก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะไม่ว่าท่านที่ทำงานธุรกิจการค้าเป็นของตัวเองหรือว่าเป็นมือปืนรับจ้างนะครับมีรายได้ประจำต่างๆเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าท่านจะมี power มากขึ้นนะมีอำนาจมากขึ้นนะมี power มีพลังอำนาจมากขึ้นนะแล้วก็มีเรียกว่าพูดจาก็เรียกว่าคนเกรงกลัวหลายๆท่านเขายังได้รับตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นซะด้วยซ้ำด้วยนะได้รับการโปรโมทเลื่อนตำแหน่งขึ้นนะครับผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะอิทธิเดชขององค์เทพเจียอิงนั่นเองนะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะก็มีปัญหาต่างๆเนี่ยให้ท่านได้ตามแก้ไขอยู่บ้างนะ
เพราะอะไรเช่นแก้ไขทางด้านไหนล่ะสัญญาหนังสือสัญญาต่างๆนะบินต่างๆนะที่ท่านต้องตามไปแก้ไขนะครับผมนะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าปีนี้มันเป็นปีรากามันหายกับคนที่เกิดปีจอนั่นเองนะก็เลยทำให้ดวงจะเฮงก็เลยเฮงไม่ได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมนะก็จะต้องก็ขอให้ท่านยึดคติไว้ว่าก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะก็จริงๆแล้วในครึ่งปีแรกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหนักใจเท่าไหร่นะก็เพียงขอเพียงแต่ว่าท่านใช้อำนาจหน้าที่ของท่านให้ถูกต้องนะให้ถูกทำนองของธรรมนะก็ให้ถูกต้องให้ถูกทำนองของธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะมีอะไรบ้างอีกก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องที่ว่าความคิดความอ่านที่มันจะโลดแล่นได้ดีขึ้นนะความคิดความอ่านก็ได้โลดแล่นขึ้นแต่ว่าท่านก็จะมีสมาธิดีขึ้นนะครับผมนะก็เรียกว่าในครึ่งปีแรกไม่ค่อยน่าวอรี่เท่าไหร่แต่ครึ่งปีหลังอ่ะดาวเทพเสียกลัวจะมีสร้างปัญหาให้กับหน้าที่การงานของท่านเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ไหว้เทพต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าทำให้เรียกว่าปัญหาใหญ่กลายเป็นปัญหาเล็กปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาน้อยๆจิ๊บจ้อยไปเลยภาษาจีนกลางเรียกว่าต้าซื่อฮวาเสี่ยวซื่อเสี่ยวซื่อฮวาอู่ซื่อต้าซื่อแปลว่าปัญหาใหญ่นะก็ฮวาแปลว่าเปลี่ยนเป็นเสี่ยวซื่อก็ปัญหาเล็กๆเสี่ยวซื่อฮวาอู่ซื่อก็ปัญหาเล็กๆก็อู่แปลไม่มีแล้วครับก็เรียกว่าไม่มีปัญหาก็เรียกว่าเป็นอิทธิเดชนะครับของเทพที่จะมาช่วยพวกเราได้นะการไหว้พระพุทธเจ้านะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนนี้ปรินิพพานมาลายสิ้นไปแล้วนะครับเหลือไว้แต่คำสอนที่เป็นธรรมะสอนให้เราพูดดีทำดีคิดดีต่างๆเราเนี่ยนะราภะโทสะโมหะต่างๆเราเนี่ยให้ลดลงมาบ้างแค่นั้นเองนะนะครับผมนะแต่เทพเนี่ยก็ยังมีอิทธิเดชนะมาช่วยได้อยู่นะก็ดีครับผมส่วนหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็เป็นการปลุกเสกนะปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ที่ตอนนั้นขณะปลุกเสกเนี่ยได้ใส่คาถาอะไรลงไปบ้างบางทีเป็นคาถาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการค้านะหลวงพ่อองค์นี้บูชาแล้วศักดิ์สิทธิ์ทางด้านการค้าหลวงพ่อองค์นี้ปลุกเสกใช้มนต์คาถาทั้งเรื่องอะไรเรื่องมหาเสน่ห์นะหลวงพ่อองค์นี้ตอนปลุกเสกนั้นได้ใช้คาถาที่เกี่ยวกับเรื่องคงกระพันนะครับผมนะยินยงคงกระพันต่างๆเหล่านี้นะมีแบบมีออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งพระที่เป็นเหรียญนะเป็นเหรียญเป็นพระผงอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาเยอะแยะมากมายมหาศาลต่างกันเยอะแยะนะก็จะไม่ได้ครอบคลุมหมดนะครับผมนะแต่ว่าเพราะว่าผมก็เลยแนะนำให้ท่านไปไหว้องค์เทพเนี่ยเรียกว่าถูกฉลกนักแหละง่ายๆสะดวกดีด้วยยอมเสียเวลาไปนิดนึงนะก็เรียกว่าได้ทำบุญด้วยนะได้ไหว้องค์เทพได้เข้าพบองค์เทพด้วยนะทีนี้มาพูดถึงด้านการเงินนะครับในด้านการเงินในปี2560ปีละการนี้ท่านที่เกิดปีจอครับผมนะท่านที่เกิดปีจอนะก็จะเป็นอิทธิเดชนะในครึ่งปีแรกของเทพเจียอิงนะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยคนปีจอเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวนะครับผมนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวก็พยายามจะรักษาเครดิตของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าในต้นปีนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงหลังวันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปเทพเสียกลัวนะครับผมเทพเสียกลัวก็จะเริ่มมีบทบาทมากมายขึ้นนะก็จะส่งผลเริ่มเครียดต่างๆให้ท่านตามมาแก้ไขนะก็เรียกว่าต้องแก้ไขก็เราก็ต้องเรียกว่าดูอิทไมเบสก็ทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเลยนะครับผมนะก็ในช่วงนี้มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองทำมาหากินได้ขอให้ท่านขยันไว้นะเงินทองอย่าไปสูบลุ่ยสูบไล่นะครับผมนะเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังจากวันที่8สิงหาคมเนี่ยนะก็มีเรื่องอาจจะต้องให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยเงินนะ
ด้านสุขภาพปัญหาสุขภาพนะด้านแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับผมด้านการซ่อมบ้านนะครับซ่อมบ้านซ่อมรถนะซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องหรือว่าการเดินทางไปต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ว่ามีความเสียหายทางด้านธุรกิจเกิดขึ้นนิดนึงเนี่ยก็ต้องดูแลกันไปนะครับผมนะก็จะต้องมีปัญหาส่งผลให้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เส้นปลายปีนี้เป็นเทพเสียกลัวส่งความเครียดแล้วก็เรื่องการที่ว่าในกระไห้ไห้ก็คือว่าปีละกามาไห้กับท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีจรนั่นเองนะครับก็จะเจออยู่2ศึกนะครับ2ศึกนี้นะก็ทำให้เราก็ต้องตั้งรับไว้ให้ดีนะครับผมตั้งรับไว้ดีนะแต่ว่าท่านที่มีหลักทรัพย์ดีๆแล้วหาเงินเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าโอเคก็แล้วปัญหาจิ๊บจ้อยเรื่องจ่ายเงินน่ะ 50,000 แสนนึง 200,000 300,000 500,000 ก็จิ๊บๆจ้อยๆสบายๆนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงด้านความรักดีกว่านะด้านความรักท่านที่เกิดปีจอเนี่ยนะก็ในครึ่งปีนี้นะก็เรียกว่าก็อยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ดาวแล้วอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วล่ะครับท่านนะอยู่ที่ตัวท่านเองหมายความว่าท่านอยากท่านเป็นคนลิขิตได้เลยนะด้านความรักนะท่านจะให้หวานชื่นสดชื่นก็อยู่ที่ท่านนะท่านจะให้แตกหักดังโป๊ะก็อยู่ที่ปากของท่านอยู่ที่การกระทำของท่านนะครับผมนะก็แต่อย่างไรก็ตามแต่นะเทพเจียอีกเนี่ยก็จะโดนจิตโดนใจให้ท่านในทางที่ดีๆนะในทางที่ดีๆอยู่แล้วนะก็ไม่ค่อยน่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องวอรี่สักเท่าไหร่นะเพราะว่าเทพเชียงอ่ะเป็นเทพสติปัญญาที่ประทานความฉลาดประทานไหวพริบปัญญามาให้กับท่านนะครับผมนะแต่หลังสิงหาคมเป็นต้นไปนะหลังสิงหาคม2560เป็นต้นไปเนี่ยก็เทพเจ๊หญิงก็ไม่ได้มาช่วยเต็มตัวแล้วนะครับผมนะก็มีเทพดาวเสียกลัวเข้ามาแทนที่นะเพราะฉะนั้นหลังสิงหาคมน่ะท่านจะต้องประคองสติไว้ให้ดีนะต้องฉลาดนะครับผมนะก็ทำอะไรก็ต้องคิดถึงอกเขาอกเราด้วยนะครับผมนะก็ทำอะไรก็ให้อยู่ในสายกลางนะครับผมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมด้วยนะครับผมนะก็กับผมก็นำความรู้นะสาระความรู้ที่เกี่ยวกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับดาวต่างๆที่จรเข้ามาในแต่ละนักศีลมานำเสนอนะครับผมมาบอกเล่าให้ท่านนะครับผมนะก็อยากให้ท่านช่วยติดตามนะครับช่วยติดตามเป็นประจำนะการติดตามเป็นประจำก็ง่ายนิดเดียวอ่ะก็ขอความกรุณาจากท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่พวกเรานั้นจะได้ไม่พลาดการรับรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะผมก็จะสรรหานำข้อมูลสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับคนไทยนำมาสนับสนุนให้กับท่านการเปิด YouTube นี้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะ YouTube ที่มีสาระดีๆเนี่ยแล้วเปิดดูเนี่ยอันดับที่1เนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับผมได้กับมีแต่ได้กับได้ครับผมท่านลองคิดดูมีกับได้มีแต่ได้กับได้จริงๆนะสาระที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยท่านมีแต่ได้กับได้จริงๆนะมันไม่ได้ใช่แค่ความเฮฮาขบขันอย่างนั้นแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันไม่ใช่นะครับผมจะเป็นแฝงคติอะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาท่านลองไปเปิดดูคลิปเก่าๆของกับผมสินแสอู่ทองอู่น้ำด้วยก็จะเป็นข้อมูลที่แน่นมากขึ้นนะครับผมหากท่านใดนะครับอยากจะติดต่อกับผมนะก็กับผมก็อยากจะให้ท่านในช่วงนี้ทำการเมมเบอร์มือถือของกับผมไว้ก่อนนะเบอร์มือถือของกับผมเนี่ย089-340-3857เมมไว้เถอะครับหากวันใดวันหนึ่งท่านอยากจะลงทุนนะครับผม อยากจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยากจะซื้อบ้านหรืออยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าขยายกิจการหรือว่าจะไปทำอาชีพเกี่ยวกับท่านใดดีอันนี้อะไรต่างๆเหล่านี้เรามีคำตอบให้กับท่านอยู่แล้วครับผมนะไม่มีปัญหาอันนั้นเป็นเรื่องว่าง่ายนิดเดียวนะก็ขอให้ท่านได้เปิดใจนะให้ผมได้มีโอกาสรับใช้ท่านบ้างนะครับผมนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็ท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะที่ให้เกียรติสละเวลานะมาติดตามดูชมคลิป
ของกับผมนะครับก็ขอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนะคิดสิ่งใดขอให้ท่านสมความปรารถนาประสบความสำเร็จในทางหน้าที่การงานนะการเงินและความรักนะครับผมนะก็ทิ้งท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้อีกครั้งหนึ่งที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ